ได้มีโอกาสได้มาสต็อกตันมาเยี่ยมพี่น้องซึ่งโชคดีครับผมที่ได้มาพออาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์สมัยหน่อยรูปหล่อที่อยู่นะเคียงตันยิ้มหวานครับผมสวัสดีครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมถือว่าไม่ได้พอกันตอนเนี่ยมากมากกับความเย็นเนาะมากครับสายฝนสายฝนสายฝนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันดีๆเนาะเนื่องจากว่ามีแต่พร้อมกับมีความดีมันต้องกันครับผมความซุ่มเย็นซุ่มเย็นอันนี้คือความที่เขามาเยี่ยมยามฮักแพงพี่น้องนี่ก็เอาอีกอย่างดีมาฝากมีของฝากครับผมถ้าพูดถึงว่าของฝากมันเท่าแบบนี้เนาะต้องมีของฝากมาฮักเนาะถ้าหากว่าเห็นพี่น้องเขาบอกค่อยสบายเขาก็ทุกข์ใจเนาะเมื่อนี้ผมมาอยากสิซอยแต่เขาสิซอยกันแบบไหนนั่นติวครับผมเห็นใจยังไงผู้ใดมีสุขภาพที่ดีๆถูกต้องครับผมบ่อยากให้เก็บให้เป็นนั่นอาจารย์ว่าแล้วนำตาสิไหลเนื่องจากว่าผมมามอริสโต้มากับพี่น้องเพิ่นเป็นมะเร็งครับผมผมเลยเป็นคนคิดเคลื่อนผมก็คิดว่าเห็นคนเป็นแล้วผมบ่สบายใจโอ้บ่สบายใจครับผมแล้วคนก็ว่าฟังว่าจังมูคู่เป็นว่าโอ้น้องมารับปวดแข้งปวดขาแกบ่ฮู้จักก๋วยเตี๋ยวหยังให้กินได้ครับก็เลยมาพอดีมาพอถือว่าหมู่คู่กันนะแม่เนาะหมู่เกิดพร้อมกันแล้วหมู่ที่ว่าหมู่ที่เจ็บที่ป่วยเจ็บอีหยังครับผมว่าฟังแน่ส่วนใหญ่เป็นโรคเก้าปวดแข้งปวดขาโอ้เก้าปวดแข้งปวดขาแล้วคนก็เป็นปานดงขาใครเด้อเปียวเบาหวานบ่จักเบาหวานกันบ่ฮู้จักโรคมีหลายอย่างแนวเนาะป่านเขาอยากก็โทรมาว่าที่ไหนโทรมาป่านผมเป็นด็อกเตอร์คนโทรมาเนี่ยด็อกเตอร์สมัยมาปรึกษาครับผมผมเป็นหมออยู่แต่หมอลำบอกเป็นหมอบอกเป็นหมอปัวคนโอ้หมอหมอด้วยกันครับผมแต่ผมเป็นหมอลำบางคนมันบอกว่าบ่ได้ไปเฮ็ดงานถึง2อาทิตย์3อาทิตย์ใช่เกือบบ่ได้ใช่เกือบบ่ได้ขาใครครับผมย้อนว่าสุขภาพร่างกายเขาบ่ดีแม่นบ่จ้ะแต่ว่ากับอีตอนเนาะบ่ฮู้จักเสียแจ้งได้ว่าจักเลยก็คึดกันน่ะคึดเอื้อนน่ะได้เมื่อมีคนโทรมาปรึกษาแบบนี้พอเขาบ่เป็นเขาก็คึดกันน่ะแม่นคึดว่าเขาเจ้าก็สิบ่อยากถึงหรอกบ่อยากเป็นแม่นครับผมแต่นั้นมันเป็นน่ะเฮาต้องคิดว่าสิเอาหยังซอยครับผมพยายามสอบขึ้นหาอยู่เนาะหาเลยเราพูดถึงว่าอยู่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนามียามีด็อกเตอร์มีคุณหมอที่เก่งๆอยู่ดีอันนั้นบ่ว่าสิเมืองไทยเมืองลาวนั้นในเฮาก็ย่อมฮับว่าอาจสิด้อยพัฒนาหรือว่าอาจสิบ่มียุคมียาหรือว่าอีหยังดีๆเราพูดถึงว่ายาเป็นหยังสิ่งที่ว่าจะต้องพัฒนาแล้วถึงบ่ซอยเสพชีวิตของคนที่บ่สบายยานั้นมันเฮ็ดอีหยังครับผมที่มันบ่ได้หรอบ่ได้ก็บ้านเฮาคือบ้านเฮาครับบ้านนี่ยาแผนปัจจุบันกับยาแผนโบราณต่างโอ้มันเป็นจังซั่นพอโรคที่เฮาเป็นเนี่ยครับมันสิถือกับแผนโบราณผมได้ยินมาว่าอาจารย์ตอนหนุ่มๆน้อยๆสมัย20ปี20ปีครับว่าผมมากเกี่ยวศึกษาผมกับสมุนไพรนี่ครับมันจะมากคู่กันมาแต่หน่อยเป็นอีหยังเจ้ามีจุดๆใดที่เฮ็ดให้เจ้าสนใจตัวนี้ครับผมเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ตอนนั้นเฒ่านั่งคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่มันบรรดาอยู่ยืนอืออายุหลายๆเนี่ยผมมักนั่งคุยนะโอ้นี่คือสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮานี่ครับผมมันใส่แต่ของสมุนไพรบ้านเฮาแล้วคนก็ฮอดร้อยยังปู่ผมนี่ก็105ปีได้ว้าบ้านนี่ก็เห็นหลายคนจังพ่อผมนี่96ปีอู้เกือบ100เนาะพี่น้องเกือบ100คือกันครับแต่มาเพิ่นก็เห็นมันถ้าสิเกิดมาเห็นมันกินนี่มีแต่สมุนไพรน้ําในบ้านเฮาก็ถือทุกคนก็ฮู้หมดแน่มาบ่คืออยู่นี่ผมทดลองอ่ะอยู่นี่ต้องน้ํามันบังดําบุปื้ออยู่บ้านเฮาในน้ําฝนจักสนิมจักหยังเนาะใส่ดีขนาดอือเราคุดน้ําสางกินกับมันโอเคน้ําสางมียาห้างไม้กันล่ะอ๋อนี่คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จ้ะบ้านนี้เราต้นไม้บ้านเฮาครับผมไล่ไปแต่ใบยานางนี่ก็ใบยานางใบตํานิ้นสมุนไพรมันครับเราไปฮอดหอมราดเฮากินแม่นมันน่ะพวกใบมิ้นใบหอมราดนี่ล่ะครับเฮา
แล้วก็มีผักข้าวซองพวกนี้แม่นมั้งไปหอดผักกะหน่าผักกะหน่าเนี่ยผมกินมาเลยผมกินกับผมเองเราเป็นยังผมถึงสายตาดีนี่ตอนนี้นะสนใจครับผมเห็นเจ้าบางคนแล้วถ้าเขาห้าวอายุอุ้งรุ่นท่อนี่ส้นหมากสิร่างกายสิใหญ่โตแล้วครับบ่สบายอาสิเสียชีวิตไปก็มีเป็นแล้วโรคเป็นไพร้ายเจ้ารักษาหุ่นดูดีแล้วก็ผิวพรรณหน้าตาเจ้าก็ดีครับผมครับผมเคยผมติดตัวร่างกายทุกปีอ๋อตอนนี้ครับทุกปีเหรอผมติดบ่มีเบาหวานบ่มีเลือดสูงความดันบ่มีบ่มีครับปกติกินกินแบบบ้านเฮาผมมาไม่อ่ะกินสันติกินที่ก็บ่ก็กินที่บักตูมแล้วง่ายๆของบ้านเฮาของเฮานี่สุดยอดนะต้องบักตูมก็ไปเจอได้กันก็กินก็บ่ถึงว่าบ้านนี้ก็ยังมีพวกกิโลกิเลสแม่นมันมากระดอกนี่ก็สมุนไพรอย่างดีสมุนไพรบ้านนี้คนเฮาสิฮู้หลายคือพ่ออีฮุบพ่ออีฮุบบ้านนี้โอ้อีบ้านเฮาก็มีเออเฮาก็1ใส่ปากก็แซ่บโอ้อันซ้ายอีฮุบนี่นะแล้วบัดนี้ถ้าพูดถึงว่าพ่ออีฮุบนี่เมื่อว่าถึงตัวนี้ข้าหน่อยว่ามาเยี่ยมท่านอาจารย์เนาะว่าเอ๊ะถ้าว่าของดีๆท่านอาจารย์บอกว่ามีพี่น้องบ่สบายนั่นนี่แต่ว่าถึงสมุนไพรเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลายเศรษฐกิจบ้านเมืองแล้วก็สารเคมีน้ำท่าอาหารอากาศทุกสิ่งยังเปลี่ยนแปลงไปหลายนะอาจารย์เนาะเปลี่ยนหลายครับผมเราคนมันเฮาก็ค่อยตามลืมไปนะลืมบ้านลืมไปลืมว่าของมันเฮาอย่าหลายอย่าหลายของดีแต่ว่าบ่ได้เอามาใส่ครับผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดเป็นยาหรอกเพิ่นตบกิโลดอ๋อคือกับปากหวงหาเนาะครับผมฉะนั้นที่บาสมือมันเทคโนโลยีมันมาแฮงครับผมมาแฮงแล้วว่าพอต่างประเทศก็เริ่มฮู้ว่าเอเชียนี่มีสมุนไพรหรออืมเป็นอย่างนั้นครับผมก็เริ่มมาเทคโนโลยีก็มีผ่านจากการวิจัยแล้วครับผมมันก็มาเฮ็ดเป็นยาอาหารผมก็ดีใจที่เอาของมันเฮามาเฮ็ดสิ่งที่ดีๆจะมาเฮามาสนับสนุนครับผมว้าวสุดยอดเลยเมื่อจังหวะเมื่อก่อนเนี่ยเฮากินยาเนี่ยมาซอยรักษาโรคเดี๋ยวนี้เฮาต้องกินอาหารแทนยาแม่นเพราะว่าอาหารสมุนไพรนี่มันบ่ทําลายเฮาแม่นบ่ครับผมครับฉะนั้นเห็นก่อนยังดีได้ก็ให้คิดใส่สุขภาพร่างกายของมันเพราะสมมติคนเป็นหลายผู้ใดก็ว่าถามผู้ใดก็ว่ามีแต่เบาหวานเบาหวานผู้ใดก็ว่าเบาหวานขึ้นมาแห้งแล้วตอนนั้นขึ้นฮอดตาแล้วตาบ่เห็นหุ่มตาบ่เห็นหุ่มขาก็ติดตาอีเออมาก็แล่นไปหาหมอไปหาห้องหมอครับผมห้องหมอก็สอบได้สอบได้คือก็เป็นเบาหวานแล้วมาเป็นบักไข้น้ำเสียมันไปน้ำกันครับผมไปน้ำกันแล้วบัดนี้ต้องไปฟอกเลือดแล้วก็มาทุกทรมานถ้าไปกับโรคอื่นมาแทรกแซงมาแทรกแซงอีกเห็นบางคนว่าไปฟอกเลือดนี่9ชั่วโมง10ชั่วโมงมื้อนึงต้องเฮ็ดจังซั่นเพื่ออยากสิมีชีวิตอยู่ครับผมครับเพื่อจะเอาตัวรอดครับผมอยากสิอยู่กับครอบครัวแต่เท่าไหร่ที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยครับบ่ผ่านครับบ่ผ่านบ่โดนบ่ซากกันแล้วเนาะครับวันนี้ก็น่าอีตอนละสงสารที่บ่ฮู้จักสิเฮ็ดจังได๋แต่ว่าตอนนี้เฮามีบางสิ่งบางอย่างที่สิมาแชร์อันนี้ขอให้แชร์เบิ่งเนี่ยมาแชร์มาว่ากล้าท้าทดลองนี่บ่ลองกับพ่อหมออาจารย์เนาะครับบ่ลองมื้อนี้ได้ทดลองแล้วว่าอีหยังคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ลองดื่มบ้านสิเว้าเรื่องครับผมนักดื่มเออเรามาฟังเรื่องนักดื่มมักม่วนนี่ครับผมนี่มักม่วนนั่นกันผมดื่มเพื่อนครับผมดื่มเพื่อนแต่ว่าขณะดื่มแล้วเนี่ยดื่มแล้วขันเมาแล้วก็มีที่เป็นยังสั่งแกมันแกอะไรอยู่แต่ว่าตัวที่ผมดื่มมันนี่ผมดื่มแล้วครับผมนี่ตัวนี้ยังครับผมนี่เอ็กซ์เอ็มพลัสเนาะเอ็กซ์เอ็มพลัสบ้านนี้ตัวนี้เท่ายังนี่ครับผมผมกินยังยิ้มอยู่ผมดื่มมันนี่ดื่มใกล้ถึงวันสองเคสละคือว่าบ่เมื่อยมาสั่นบ่เมื่อยหรอกบ่เมามันมีหยังอยู่ในนี้ขนาดสิว่ามันมีอีฮุ้มกับสมมาแต่งกันบ่สมนี่สมนี่บ้านเฮาก็ว่าสุดยอดฮู้จากว่าสมเกาหลีแม่นครับผมผู้ใดกินแล้วเฮ็ดให้มีแห้งร่างกายมันสิมีออกซิเจนถ้าผู้ใดมาร้องมั่งนี่ผมร้องอ่ะมื้อนี้ร้องกับตัวอยู่ของเองครับผมถ้าสิตายผมตายก่อนอ๋อเห็นพร้อมครับผมแต่ว่าผสมแต่ครั้งอยู่ครับดี
แต่ผมยังคิดล็อกอยู่ที่มีมาเรื่อยๆครับผมก็คิดว่าฝากเอาไว้ว่าถ้าผู้ที่มักดื่มมักอยากสิดื่มนั่นควรสิมีบางสิ่งบางอย่างที่ซอยต้องเบิ่งเบิ่งร่างกายก่อนร่างกายตัวเองบ่อย่าแม่นดื่มอย่างเดียวแล้วเด้อเนี่ยบ่เบิ่งสภาพร่างกายของต้องดื่มต้องรักษาสุขภาพนะถูกต้องครับสุขภาพตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละเป็นตัวซอยมันมีสารอาหารดีๆมีสารอาหารใหญ่โตครับผมครบหมดทุกอย่างนะแม่นนะที่เฮากินว่าอย่างไรคือซ้ำกับเฮากินที่หรือกินกาแฟแม่นครับซ้องนี่ก็ซ้องกาแฟแม่นครับผมผมกินแล้วเรียบร้อยนี่แก้บังเรียบร้อยเป็นฮู้ล่ะแสดงว่าว่ามีจะพูดอะไรอยู่นี่ครับผมแสดงเนาะ XM Plus ก็ขอฝากให้ผู้ที่ออกกําลังกายครับครับเรียกร้องครับผมติดต่อได้ครับติดต่ออาจารย์ติดต่อได้ฝากเหลือกันครับถือว่ามีดีๆยังมีผมสิเชิญชวนสมาคมลูกทุ่งนี่ลูกทุ่งเขามาร่วมมาศึกษามาศึกษาแล้วก็ให้กลุ่มลูกทุ่งของผมเนี่ยครับผมเขามาจ่ายในตัวนี้โดนให้เพื่อว่าซอยคนที่ยังบ่ฮู้ให้ฮู้เผยแพร่ดีๆไปเนาะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพผู้ใดก็ไม่อยากให้เจ็บผมว่าอยากให้แฟนเพลงผมเจ็บป่วยทุกคนอยากให้มีอันนี้มันอยากให้มีการดีเตือนพลังกายแล้วฟังเพลงผมไปเรื่อยๆนี่ผมสุดยอดครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบใจสำหรับXM Plus เนาะเดี๋ยวจะมาเข้าเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวอื่นๆที่จะติดหมอบตอนนี้ผมร้องแล้วเด้อวันมีตัวนึงม้วนที่2วิดีโอที่2ก็สิมาว่าเกี่ยวกับซุปเปอร์มิกเป็นยังซุปเปอร์มันดีเดี๋ยวเฮาสิคุยกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ